ขอบคุณค่ะคุณสุพนันท์คุณกรองแก้วค่ะต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆทั้งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันความร่วมมือจากภาคประชาชนในการประหยัดน้ำการใช้น้ำจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้รวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนและที่สำคัญการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นหนึ่งภาพที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือจากพรรคการเมืองในทุกพรรคซึ่งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังและไปปรับแผนในการทำงานเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้และพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะก็ฝากไว้สั้นๆ2เรื่องเพราะคนอื่นจะพูดบ้างนะผมฝาก2เรื่องเท่านั้นครับเอาสุรินทร์เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยแล้วก็ฝากเรื่องของพัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อยตั้ง2ปีชาวนาชาวไร่จะได้ลืมตาอ้าปากครับนายกครับแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไอ้เจ้าของพื้นที่ก็พูดบ้างท่านสสปกรณ์ผมมานิสสังพุ่มครับเพื่อไทยขอบคุณครับนายกครับท่านนายกครับก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้แทนเขาไม่ได้เลือกให้ผมมาเป็นฝ่ายค้านเขาเลือกให้ผมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยสิ่งไหนดีสนับสนุนท่านสิ่งไหนไม่ดีก็ค่อยว่ากันไปเนาะท่านนายกมาบอกกันครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาบอกกันทุกคนขอมาผมอยากให้หมดจริงๆมันให้มากมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีใช้ทำอย่างอื่นโดยเฉพาะงบกลางเลยนะผมก็จะให้เท่าที่ปลอดภัยได้อันไหนเร่งด่วนผมก็จะดูแลให้คือทุกอย่างต้องไปปรับเข้างบในระบบให้ได้ทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้ในระบบสามารถทำได้แผนงานโครงการปี6162ที่มันค้างอยู่หรือทำสัญญาไม่ได้ต้องรีบปรับภายเดือนสิงหาแล้วรับเรื่องเหล่านี้เข้าไปที่จะปรับทำอะไรได้บ้างใช่ไหมงบกลางผมก็ต้องสต็อกไว้เดี๋ยวมันมีปัญหาอีกในช่วงปลายปีเนี่ยถูกไหมมันก็เลยจำนวนโอกาสถ้าปีหน้าก็ว่าอีกทีนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียกว่าวันนี้นักการเมืองท้องถิ่นมากันครบทุกพรรคเลยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นมาปรับในการทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์และรับทราบรายงานมาโดยตลอดวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีแผนระยะกลางและระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันพร้อมจัดสรรงบประมาณมาใช้ในส่วนที่สามารถทำได้ก่อนแต่โครงการขนาดใหญ่อาจต้องรอสักระยะเมื่อนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเป็นของคนทั้งประเทศแม้เป็นรัฐบาลพรรคการเมืองแต่นักการเมืองทุกพรรคก็ต้องพร้อมช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยฝนตกน้อยกว่าปกติถึงร้อยละ30-40ซึ่งเห็นได้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงขณะที่ประเทศไทยมีอ่างเก็บน้ำเพียง38แห่งเท่านั้นถือว่าไม่เพียงพอเพราะว่าฝนที่ตกลงมาไม่เข้าเขื่อนทำให้การกักเก็บน้ำยังไม่เพียงพอประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภาคแต่ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนวทางการเยียวยาผู้ใช้น้ำในจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงวิกฤตเดือนที่ผ่านมาค่ะในเขตเมืองใช่ไหมเราลงเมื่อกี้ตัดสินใจว่าเอ๊ะมันจะลดค่าน้ำปลาดีไหมเดือนนี้อะไรลดก็ดีหมดเลยนะเอาละเปิดมาไม่แต่ลมเปิดหน้ามันขุ่นใช่ไหมล่ะเนี่ยเมื่อวานเรายกกับรัฐมนตรีก็คุยมารัฐมนตรีมหาไทยคุมกระบาบอกเดี๋ยวจะลดค่าน้ำเดือนนี้ไม่ใช่ลดอะไม่ต้องจ่ายไม่ใช่ลดไม่ต้องจ่ายเลยนี่ไม่ได้แจกไม่ใช่ประชานิยมแล้วเนี่ยเพราะเห็นคนเดือดร้อนนะแล้วน้ำก็ใช้ไม่ได้ผมเคยอยู่สมัยชลบุรีเปิดกรองน้ำในกระเช้าเย็นได้มาอ่างเดียวอะลมปลื้ดปลื้ดแล้วก็มิเตอร์ก็ขึ้นใช่ไหมผมเจอปัญหานี้มาหมดแล้วอะแต่ก่อนเนี่ยอยู่ชลบุรีอะรัฐมนตรียังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนโดยกำชับผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์แก้ปัญหาน้ำดื่มให้กับประชาชนหากการเดินท่อยังไม่แล้วเสร็จต้องหารถน้ำมาส่งน้ำให้ประชาชนเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและขอให้ประชาชนปรับตัวโดยเฉพาะการปลูกพืชทั้งยางพาราทุเรียนข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภคจากที่ทำการโครงการชลประทานสุรินทร์นะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในระหว่างการวางท่อส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นค่ะเรียกว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองพื้นที่ไหนยังไม่มีน้ำก็ช่วยเหลือได้และจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเพื่อหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวค่ะ